วัสดีค่ะเพื่อนพบกับอุ้มอีกแล้วค่ะ Khmer Doi Channel Khmer Students เราเองค่ะวันนี้นะคะอุ้มจะพาเพื่อนๆมาชมเมนูพิสดารของอุ้มอีกแล้วค่ะนั่นก็คือทาดาผักบุ้งฝรั่งหรือผักบุ้งฝรั่งเปรี้ยวที่อุ้มไปเก็บมาเมื่อวันก่อนนะคะอุ้มจะเอามาแกงส้มจ้าเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าอุ้มมีส่วนผสมอะไรมั่งแล้วก็จะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวมาดูเครื่องปรุงกันนะจ๊ะวันนี้อุ้มใส่ปลาเพื่อนเครื่องแกงส้มอันนี้อุ้มปั่นเองนะไม่ละเอียดอุ้มไม่ได้ใส่กระชายแต่อุ้มใส่ขมิ้นแทนได้ขมิ้นสดมาน้ำปลาชูรสแอบใส่ชูรสนิดหนึ่งนะเพื่อนอันนี้น้ำตาลใส่และที่ขาดไม่ได้พระเอกของเราทาดาตอนนี้อุ้มตัดแล้วก็อุ้มลอกเขาเรียกอะไรเพื่อนๆลอกเหมือนเปลือกอ่ะเหมือนเปลือกเหมือนใยบัวอุ้ยหล่นแล้วก็อุ้มแช่น้ำอุ่นไว้หนึ่งคืนนะเพราะว่ามันจะมีเมือกๆนิดนึงแต่ก็อันที่จริงมันก็ไม่ต้องแช่ก็ไม่เป็นไรแต่อุ้มคิดว่าเดี๋ยวลองดูเผื่อมันเป็นทริคใหม่เพื่อนโอเคเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเดี๋ยวอุ้มจะเอาไปแกงตามเดิมนะวันนี้ครัวหลังบ้านของเหม็นต้องทำนอกบ้านนี่บ้านน้ำเดือดแล้วอุ้มจะไม่ใส่มะขามเปียกหรือมะนาวอะไรทั้งนั้นนะเพื่อนๆเพราะไอ้ต้นผักบุ้งที่อุ้มไปเก็บมานี่มันเปรี้ยวจี๊ดอยู่แล้วเดี๋ยวถ้าใส่เพิ่มมันกินไม่ได้ใส่ปลาลงไปจ้าช่วงที่รอแกงเดือดต้นคะน้าเคนอุ้มแยกแล้ววันนั้นใครอยากได้จ่ายค่าส่งมาเดี๋ยวอุ้มส่งไปให้อันนี้ต้นมันน่าจะประมาณ 4-5 อาทิตย์นะอุ้มคิดเนี่ยเอาไปก็ลงกระถางได้เลยตัวเนี้ยปลูกทีเดียวกินได้ทั้งปีนะเพื่อนๆตัวเนี้ยหลังบ้านในสวนอุ้มอีกเพียบช่วงนี้ที่เยอรมันอุ้มไม่ได้ตามข่าวโควิดนะเพื่อนๆ เพราะว่าอุ้มคิดว่าโอเคมันไม่ใกล้และไม่ไกลตัวมากเท่าไหร่อุ้มอยู่บ้านนอกมันแถวเนี้ยหมู่บ้านอุ้มยังไม่มีคนเป็นนะแต่ก็อุ้มก็คิดแค่ว่าอะไรจะเกิดมันก็เกิดแค่นี้แหละไปคิดเยอะไม่ได้หรอกไม่เป็นการไม่เป็นอันทำมาหากินพอดีก็เอาตามที่รู้ก็มาก็ฟังไว้แล้วก็เขาให้ทำอะไรช่วงนี้ก็ทำเขตของอุ้มที่อุ้มอยู่เพื่อนๆบาเดนวุตเทนเบิร์กนะเริ่มจากวันจันทร์ที่จะถึงเนี้ยเขาออกไม่ใช่กฎหมายแล้วเขาออกกฎสั่งว่าถ้าคุณจะออกไปในที่สาธารณะเช่นพวกไปโรงโอเคไปโรงพยาบาลก็ใส่ตั้งนานแล้วแต่หมายถึงว่าไปซื้อของไปร้านขายของชำไปคือถ้าคุณออกบ้านคุณต้องใส่หน้ากากนะบนรถประจำทางรถไฟรถเมล์อะไรเงี้ยก็ต้องใส่คือตัวนี้เขาออกคำสั่งมาเมื่อไม่กี่วันนี้แล้วก็มีผลบังคับใช้วันจันทร์ดังนั้นก็เราก็ต้องมีหน้ากากติดรถไว้เวลาเราจะแวะไหนอะไรแล้วก็มีข้ออ้างถึงเราใส่แค่แป๊บเดียวก็ได้นะไม่มีใครว่าแค่เข้าซื้อของออกมาแล้วเราก็ไม่ต้องใส่แล้วเพราะว่ามันอยู่บ้านนอกมันอุ้มมองไปตรงนี้เพื่อนๆก็เจอวัวเจอควายโอ้ไม่ใช่ควายเจอวัวเจอแพะเจอแกะเจอไก่เจออะไรอ่ะม้าคอกม้าออกไปในป่าก็มีแต่นกมีแต่อะไรก็ไม่รู้อยู่บ้านก็แมวโอ้เพื่อนๆอันที่จริงอยู่เขตอุ้มนี่อยู่แถวหมู่บ้านอุ้มมันไม่ได้น่ากลัวเลยนะแต่สำหรับคนแก่คนที่เขามีโรคประจำตัวอยู่แล้วมันก็อย่างว่าเนาะ
เดี๋ยวแกงเดือดแล้วเดี๋ยวไปดูกันเย้เดือดแล้วคนนิสเดี๋ยวอุ้มจะใส่เครื่องปรุงไปก่อนเลยเพื่อนแล้วผักบุ้งฝรั่งตัวนี้พออุ้มใส่ปุ๊บคนแล้วอุ้มจะปิดฝาเอ้ยปิดฝาปิดไฟเลยเพราะว่ามันเละเร็วมากจ้ะเดี๋ยวน้ำตาลนิดนึงอันนี้ชูรสนะใส่ไปเลยนิดนึงน้ำปลาอันนี้อุ้มใส่เครื่องปรุงหมดแล้วน้ำเพื่อนน้ำปลาชูรสน้ำตาลทรายนิดหนึ่งให้มันกลมกลมที่ใส่น้ำตาลนะมันจะได้ไม่เปรี้ยวจี๊ด okay. ปิดไฟก่อนเปิดอีพี่แมลงวันมาอีกแล้วค่ะขอบอก อยากจะเซตเลยกี่ตัวเนี่ย2-3ตัวไปแล้วจ้าใส่ไปเลยผักบุ้งผักบุ้งฝรั่งอุ้มเน้นผักนะเน้นผักจ้าเน้นผักกลิ่นมันเปรี้ยวๆเหมือนมะนาวอ่ะเอ้ยไม่ใช่มะนาวเพื่อนเหมือนมะม่วงมะม่วงป่าที่ว่าหรือมะม่วงอ่อนที่เราแงะเม็ดแล้วก็แช่น้ําอ่ะเอองั้นเลยเพื่อนนะใช่เลยกลิ่นใช่เลยมาเด้อจ้ะมาเด้อใครสนอยู่แถวนี้คนเยอะเดี๋ยวปลาอุ้มจะเละเดี๋ยวจะให้มันเดือดสัก 2-3 นาทีแล้วปิดฝาหม้อเพื่อนๆไม่ใช่ปิดฝาหม้อปิดไฟเลยมาจับเพื่อนๆกินข้าวกันเดี๋ยวอุ้มชิมให้ดูเขาบอกว่าเอ้ยแมลงวันปกติถ้าเราไม่แช่น้ำเพื่อนๆมันจะเละเลยนะต้มอย่างวันนั้นอุ้มเอาผัดลงแป๊บเดียวเองอ่ะมันเละอ่ะแต่ว่าดูวันนี้เห็นไหมนี่อุ้มต้มประมาณเกือบ10นาทีนะมันไม่เละเลยเพื่อนๆเห็นไหมอันนี้ก็คืออย่างที่อุ้มบอกก็คือแช่น้ำอุ่นทิ้งไว้1คืนแล้วก็ล้างน้ำก่อนที่เราจะทำกับข้าวก็ล้างน้ำสัก2รอบเอายางมันออกนี่ค่ะอู้หอยนี่ก็ปลาเดี๋ยวชิมก่อนอร่อยเพิ่มอร่อยมากแซ่บอีหลีโอเคจ้าเดี๋ยวอุ้มขอตัวไปจัดการเมนูนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะโอเคค่ะบ๊ายบายจุงกะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย